สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เราก็ผมก็ลงเรือนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับจิตอาสาบ้านหนองยาวบ้านโนนอุทัยนะครับแล้วก็ละแวกใกล้เคียงด้วยที่ใช้ประโยชน์นะครับสาธารณะร่วมกันที่ห้วยโป่งพูนนะครับก็ทำการผลักดันจอกแหนในวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้ผู้นำชุมชนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะครับที่นี่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับสวัสดีสำหรับทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ชิวๆนะครับกับบริเวณห้วยโป่งคูนครับบริเวณสะพานบางบาดบ้านหนองยาวตำบลชัญชพรอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬนะครับอีก1วันครับที่จิตอาสาได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมกันบริจาคเงินนะครับงบประมาณส่วนตัวนะครับไม่ได้มีงบของราชการมาร่วมด้วยช่วยกันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะถ้าผู้นำชุมชนถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่ดูแลนะครับห้วยนะครับบริเวณนี้นะครับได้ยินได้ฟังนะครับเผื่อจะได้มีงบประมาณมาสนับสนุนนะครับชาวบ้านก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมก็เป็นคนต่างถิ่นนะครับมาอยู่นี่ได้ 2-3 ปีนะครับมาอยู่ที่นี่ได้ 2-3 ปีนะครับก็เจอพิษโควิดนะก็มาอยู่ที่นี่ได้สักพักนึงแล้วนะครับก็มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการทำงานของชาวบ้านนะครับแล้วก็จิตอาสานะครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการที่จะผลักดันจอกแหนนั่นเองนะครับคลิปนี้มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับบรรยากาศดีๆครับกับเทือกเขาภูสิงห์ด้านหลังผมนั่นเองนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวครับคุณผู้ชมครับเรากำลังนะครับไปผักดันจอกแหนนะครับบริเวณห้วยโป่งคูนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมลอดใต้สะพานมานะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลอดใต้สะพานมานะครับนี่เราก็กำลังจะไปนะครับลอกจอกแหนกันต่อนะครับนะโดยมีชาวบ้านนะครับโนนอุทัยชาวละแวกใกล้เคียงนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับโดยนำเรือหางยาวส่วนตัวนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนั่นเองนะครับหลายๆลำนะครับมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับมีทั้งผู้ช่วยนะครับมีทั้งผู้นำชุมชนต่างๆนั่นเองนะครับนี่เราอยู่กันบริเวณห้วยโป่งคูนนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเราก็จะไปผลักดันจอกแหนนะครับนะเป็นโครงการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับระหว่างจิตอาสาบ้านโนนอุทัยบ้านหนองยาวแล้วก็ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่ใช้บริเวณห้วยโป่งคูนนะครับหรือว่าสะพานบางบาดบ้านหนองยาวตำบลชัยพรอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬซึ่งใช้ประโยชน์สาธารณะร่วมกันนะครับนะร่วมกันผลักดันนะครับย้ำนะครับก็ใช้งบประมาณของตัวเองบางท่านก็บริจาคเป็นน้ำมันมานะครับไม่ได้มาช่วยก็เป็นน้ำมันเติมเรือนะครับหลายคนก็นำอาหารหวานข้าวมาเมื่อวานนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพรก็มาเยี่ยมเยือนนะครับมอบน้ำดื่มให้เป็นกำลังใจสำหรับจิตอาสาทุกท่านนะครับยังเหลือเยอะนะครับคุณผู้ชมครับยังเหลือเยอะเลยนะครับนู่นนะครับเหลืออีกเยอะเลยนะครับเราก็น่าจะใช้เวลาอีกสัก 2-3 วันนะครับถึงจะหมดเดี๋ยวเราที่เราจะไปนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดนี่นะครับเราจะไปตัดแบบนี้นะครับที่เป็นกอหญ้ากลางน้ำแบบนี้นะครับเราจะทำการตัดเป็นชิ้นเป็นส่วนๆนะครับเป็นตอนเป็นชิ้นๆอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ใช้เรือหางยาวของเราเนี่ยที่เราขับมาเนี่ยนะครับผลักดันนะครับโดยใช้หัวเรือนะครับเป็นตัวผลักดันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของจิตอาสานะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับตรงนี้บริเวณนี้เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับดันจากฝั่งนี้นะครับแล้วก็นู่นนะครับนะเราก็จะลอยไปนู่นเลยนะไปโค้งน้ำตรงนู้นเลยนะครับตรงสะพานบางบาดอยู่ตรงนู้นนะครับที่เราลอดใต้สะพานมาสักครู่นี้นะครับเราก็ดูนะครับหากอหญ้านะครับเป็นตัวผลักดันจอกแหนไปนะครับก็บรรยากาศดีนะครับที่นี่เหมาะกับการที่เราจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะครับนะก็ทราบข่าวว่าทางผู้นำชุมชนนะครับก็จะเริ่มมีการเริ่มโครงการแล้วนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะใช้วิธีนี้นะครับขับเรือไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆแบบนี้ช้าๆไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับ
วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่สะพานนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่สะพานนะครับได้แล้วโอ้นี่กอใหญ่เลยครับคุณผู้ชมนี่กอใหญ่เลยนะครับเป็นวันที่2นะครับเป็นวันที่2ของการผักดันจอดจอกแหนนะครับผักดันจอกแหนของจิตอาสานะครับบ้านนนท์บ้านหนองยาวบ้านนนท์ไทยนะครับแล้วก็ละแวกใกล้เคียงนะครับผู้ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับที่บริเวณห้วยกับผู้นำชุมชนต่างๆนะครับก็สลับหมุนเวียนสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะครับเมื่อคืนนี้ฝนไม่ได้ตกนะครับนะบางคนก็มีติดภารกิจกรีดยางบ้างนะครับไปดูแลสวนบ้างนะครับวางเว้นจากภารกิจก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับบางคนมาไม่ได้ก็บริจาคเป็นน้ำมันนะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับให้กำลังใจสำหรับจิตอาสาทุกๆท่านนะครับเป้าหมายอยู่บนสะพานนะครับนะเป้าหมายอยู่ตรงสะพานนะครับเนี่ยเป็นวิธีต้องทำแบบนี้ครับวันนึงเป็นหลาย10เที่ยวนะครับเกือบเป็นร้อยๆเที่ยวนะครับในแต่ละวันใช้เรือแบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เราก็ใช้นี่เลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันเรือหลายๆลำนะครับไม่ได้มีลำเดียวนะครับเรือหลายลำนะครับเพราะว่าต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเห็นไหมเรือลำนั้นก็จะใช้กอหญ้านะครับเป็นตัวผลักดันจอกแหนนั่นเองนะครับเรือนะหลายลำนะครับหลายลำนะครับนี่ถ้าเราได้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าเราได้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนี่ยโอ้โหดีเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเคลื่อนไปเยอะเลยนะครับเนี่ยกอใหญ่เลยนะครับนู่นทางนู้นก็จะมีอีกหนึ่งลำนะครับทางนู้นก็จะมีอีกหนึ่งลำรวมด้วยช่วยกันนะครับนะกับจิตอาสาชาวบ้านหนองยาวนะครับบ้านนนทไทยแล้วก็ระแวกใกล้เคียงนะครับไปแล้วนะครับนี่ยาวๆไปครับคุณผู้ชมยาวๆไปครับอันนี้กอใหญ่มากเลยคุณผู้ชมครับอันนี้ได้กอใหญ่เลยนะครับนี่ดูนะวิธีนะครับขั้นตอนปีที่แล้วนะครับก็ผมก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับปีที่แล้วนะเป็นปีแรกเยอะมากนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็น้อยลงมาสัก 50% นะครับเป้าหมายของเราที่เราจะผลักดันก็คือบริเวณสะพานห้วยโป่งคูนเก่านะครับอันตัวต่ำนะครับจะเป็นสะพานห้วยโป่งคูนเก่านะครับตัวที่เป็นสะพานสูงนั้นจะเป็นสะพานห้วยบางบาดนะครับตรงนี้ต้องถือว่าเป็นสะพานบางบาดบ้านหนองยาวนะครับตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายแล้วนะครับฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้วนะครับโอเคครับเราใกล้จะถึงจุดหมายบริเวณสะพานนะครับบริเวณสะพานก็มีผู้นำชุมชนนะครับมีผู้ใหญ่บ้านนะครับคอยดูแลนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทิ้งท้ายคลิปนี้ไว้เลยนะครับนะสำหรับการผลักดันจอกแหนของชาวบ้านจิตอาสานะครับบ้านหนองยาวบ้านโนนอุทัยแล้วก็ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายคนไม่ได้มาก็มอบเป็นน้ำมันเบนซินในการเติมเครื่องเรือนะครับหลายคนนำอาหารหวานคาวมาหลายคนก็นำเครื่องดื่มมาเดี๋ยวดูนะครับใกล้ถึงฝั่งแล้วนะครับนะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมนะครับดูโฆษณาให้ผมสักนิดนึงนะครับถือว่าเป็นกำลังใจเป็นค่าน้ำค่ากาแฟนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยมันก็จะไหลลอดสะพานแห่งนี้ไปเดี๋ยวผมทิ้งท้ายด้วยภาพนี้เลยนะครับภาพสวยๆกับการผลักดันจอกแหนนะครับวิธีการภูมิปัญญาชาวบ้านนี่แหละนะครับโอ้นี่นะครับค่อยๆดันไปเดี๋ยวเขาก็จะไหลนะครับเข้าช่องนี้ไปนั่นเองนะครับนู่นผู้ใหญ่บ้านยืนอยู่ตรงนู้นนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ